บเป็นสัตว์เครื่องบกของน้ำที่มีอยู่ตามท้องนาห้วยหนองคลองบึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกบหลายสิบชนิดสินกบนากบจานกบทูตกบเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาในการเลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจในหลายประเทศสำหรับอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชาวเกษตรกรจำนวนหนึ่งไม่นิยมเลี้ยงมาแต่โดนานแล้วแต่พอถึงปี1992การเลี้ยงกบแมนมีหลายจนกลายเป็นเศรษฐกิจแมวพันธุ์กบที่ชาวเกษตรกรนิยมเลี้ยงแมนกบนาและกบลูกผสมซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วกบเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและมีขั้นตอนการเลี้ยงบ่ยุ่งยากสามารถเลี้ยงได้ทั้งหนองดินอ่างซีเมนต์กระสังและเลี้ยงในคอกได้ชาวเกษตรกรมีพื้นที่บ่หลายก็สามารถเลี้ยงกบได้กบก็แม่นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจพอว่าเลี้ยงง่ายลงทุนหน่อยขายได้ราคาดีตลาดภายในและต่างประเทศต้องการสูงการเลี้ยงกบใช้เวลาเพียงแต่4ถึง5เดือนเท่านั้นก็สามารถให้ผลผลิต5ถึง6โตต่อ1กิโลสำหรับฟิล์มวิชาการสุดนี้จะสามารถช่วยให้บรรดาทานสามารถนำไปเป็นบทเรียนในการผสมพันธุ์กบการอนุบาลลูกกบและขั้นตอนการเลี้ยงดังนั้นศูนย์ค้นคว้าการประมงซึ่งขึ้นกับสถาบันค้นคว้ากสิกรรมและป่าไม้จึงได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆจากชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงกบและผลของการทดลองของนักวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการเลี้ยงกบจำเป็นต้องได้ซอกหู้ถึงหลักการและเทคนิควิชาการโดยเฉพาะแม่นการผสมพันธุ์กบการอนุบาลลูกกบและขั้นตอนการเลี้ยงเติมอีกรูปทางและลักษณะของกบกบเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทำอิฐที่มีการพัฒนามาจากสัตว์น้ำจำพวกปลาโดยสังเกตเบิ่งลูกหวกจะอาศัยอยู่ในน้ำและหายใจด้วยฟันฟืมเกื้อกันกับปลาต่อจากนั้นจึงมาอาศัยอยู่เทิงบกเกื้อกันกับสัตว์บกอื่นๆกบมีลำตัวสั้นบ่มีหางนอกจากตอนเป็นลูกหวกบ่มีลำคอสามารถกระเหน่งได้อย่างว่องไวเมื่ออยู่ถึงบกเพราะมีขาแข็งแรงทั้งสองคู่โดยเฉพาะแม่นขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรงกระโดดได้ระยะไกลคุณประโยชน์จากการเลี้ยงกบกบใช้เป็นอาหารและนิยมกันบริโภคอย่างหลวงหลายพอสิ้นของกบมีธาตุสิ้นสูงเป็นอาหารที่มีรสชาติแซ่บดีสามารถปรุงแต่งได้หลายรูปแบบเช่นปิ้งกบอบกบขั่วเผ็ดกบแกงเผ็ดกบและอื่นๆเทคนิคการเลี้ยงกบการผลิตลูกกบด้วยวิธีผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ 1. การเลี้ยงพร้อมพ่อแม่พันธุ์กบกบพ่อแม่พันธุ์ควรคัดเลือกเอาจากอ่างเลี้ยงกบสิ้นที่เลี้ยงได้4ถึง5เดือนเพื่อเลี้ยงพร้อมเติมก่อนจะเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับอ่างเลี้ยงกบพ่อแม่พันธุ์ควรทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆน้ำในอ่างบ่ร้อนเกินไปหลังคาควรปกด้วยผ้ากันแสงกั้นข้าวและสังกะสีแผ่นใสก็ได้กบพ่อแม่พันธุ์ควรเลี้ยงในอัตราเศร้าโตต่อตาเม็ดการให้อาหารควรให้อาหารที่มีธาตุสิ้นสูงเพื่อกันกับการเลี้ยงกบสิ้นในอัตรา
2-3%ของน้ำหนักโตต่อวันเมื่อสังเกตและสัมผัสเบื้องเห็นว่ากบมีห่างไข่แก่ควรลดอาหารให้กินในอัตรา 1-2%ของน้ำหนักกบต่อวันและดูแลทำความสะอาดอ่างอยู่เรื่อยๆ 2. การคัดกบเพาะพันธุ์สำหรับกบเพาะพันธุ์ที่พร้อมจะผสมพันธุ์พวกเขาสังเกตได้อย่างง่ายดายคือเมื่อพวกเขาจับกบขึ้นมามันจะห้องเลยห่าวสำหรับกบพ่อพันธุ์ที่ว่าพร้อมที่ว่าจะผสมพันธุ์เขาจะสังเกตห้องห่างจากภายนอกได้อย่างชัดเจนคือว่าหัวก้นมือของกบมันจะมีความซาเมื่อเขาเอามือเขาสัมผัสเบื้องจะมีความซาหลายและการเขาเอานิ้วมือของเขานี่สอดใส่กบตัวผู้มันจะฮัดแน่นเนาะสำหรับแม่พันธุ์ท่านจะมีท้องขนาดใหญ่กว่าปกติเนาะแล้วมีความอ่อนนุ่มเมื่อเขาเอามือจับทางด้านข้างของกบท่านเขาจะเห็นว่ามีลักษณะซาหลายและบอลลักษณะที่มันซานี่เขาสังเกตบางครั้งจะมีสีเหลืองเข้มอมสีน้ำตาล 3. การเตรียมอ่างก่อนการปล่อยกบพอแม่พันธุ์ลงจับคู่กันก่อนอื่นพวกเขาควรทำความสะอาดอ่างด้วยน้ำที่สะอาดและปาไว้ให้แห้งดีจากนั้นจึงเติมน้ำเข้าให้ได้ความลึกหาถึง10 ซม.ต่อไปจึงเอาพันธุ์ไม้น้ำมาใส่สินผักขี้ควายผักบุ้งและผักตบมาใส่ให้พอประมาณต่อไปพวกเขาจึงจับเอากบพอเมพันธุ์มาใส่เพื่อให้มันจับคู่กันจากนั้นจึงเปิดน้ำใส่ทางด้านเทิงของอ่างหรือสีถึงก็ได้2-3 วันติดต่อกันวันละ3 ครั้งครั้งละประมาณ15-20 นาทีเมื่อสังเกตเห็นกบจับคู่กันแล้วก็เอาไปใส่ในอ่างผสมพันธุ์เลยหรือในกรณีที่อ่างมีจำกัดพวกเขาก็ให้กบผสมพันธุ์กันอยู่ในอ่างนี้เลยก็ได้4. อ่างที่ใส่ผสมพันธุ์กบอ่างที่ใส่ผสมพันธุ์กบควรทำความสะอาดและปล่อยน้ำเข้าให้ได้ความลึก5-10 ซม.ต่อไปจึงเอาพันธุ์ไม้น้ำมาใส่เพื่อให้เหมือนกับธรรมชาติที่สุดเส้นผักบุ้งผักตบและผักขี้ควายจากนั้นจึงเอากบที่จับคู่กันนั่นมาใส่ในอ่างขนาด3×4×1.2 เมตรต่อกบ4 คู่ทั้งนี้เป็นขึ้นกับขนาดของอ่างเศร้ามือต่อมาจึงเอากบที่เศร้ากอดกันนั่นออกจากอ่างเพราะมันจะกระโดดและเฮ็ดให้ไข่ตกลงพื้นอ่างนอกนั้นจะเฮ็ดให้ไข่จมพื้นและโปรเซนการแตกมีหน่อย5. การฟักไข่กบภายหลังกบไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอากบพอเมพันธุ์ออกปาไว้แต่ไข่เท่านั้นจากนั้นจึงเติมน้ำให้ได้15-20 ซม.เพิ่มเครื่องฟอกอากาศออกซิเจนเพื่อให้ไข่กบมีอัตราการฟักแตกสูงการฟักไข่กบใช้เวลา10-20 ชั่วโมงทั้งนี้แม่นขึ้นกับอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิของน้ำเมื่อไข่แตกแล้วก็อนุบาลต่อไป 6. การอนุบาลลูกฮวกการอนุบาลลูกฮวกควรอนุบาลในอ่างซีเมนต์เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาและการอนามัยภายหลังลูกพวกแตกมาใหม่ๆพวกเขาบ่ควรให้อาหารเถื่อหลังจากมื้อที่3หรือมื้อที่4จึงเริ่มให้อาหารประเภทไข่แดงอาหารฝุ่นของปลาดุกและให้แดงเป็นต้นอ่างอนุบาลลูกพวกควรมีขนาด16-20 ตาเมตรเซน 4×4×1.2 เมตร
หรือขึ้นกับพื้นที่ที่เฮามีสำหรับระดับน้ำในอ่างอนุบาลลูกฮวกที่แตกใหม่ควรอยู่ในระดับ10ถึง20ซังติเมตรพวกเขาควรปล่อยน้ำออกจากอ่างในทุกๆมื้อละ30ถึง50เปอร์เซ็นต์หรือ2ถึง3วันทั้งนี้แม่นขึ้นกับคุณภาพของน้ำในอ่างการเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆแม่นเพื่อช่วยให้กบมีสุขภาพแข็งแรงและกินอาหารได้ดีมีการเจริญเติบโตได้ไวการให้อาหารแม่นให้อาหารสนิทฝุ่นของปลาดุกผสมน้ำและให้เป็นก้อนใหญ่ไว้แต่ละจุดของอ่าง7การอนุบาลกบน้อยหลังจาก1เดือนลูกฮวกจะมีขาสมบูรณ์เป็นกบน้อยซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้การให้อาหารกบน้อยหลังจากกลายเป็นกบน้อยพวกเฮาสืบต่อให้อาหารกบน้อยคือกบพันตัวให้อาหาร200กรัมต่อครั้งหรือ400กรัมต่อวันอันเปลี่ยนเลยทายเทน้ำจะช่วยให้กบแข็งแรงกินอาหารได้ดีเลยเฮ็ดให้กบใหญ่ไวควรสังเกตเบื้องการเจริญเติบโตของกบถ้ากบตัวใดใหญ่กว่าควรคัดขนาดออกต่างหากเพื่อบ่ให้มันกินกันการผสมพันธุ์กบเครื่องเทียมเครื่องธรรมชาติ1การคัดกบพ่อแม่พันธุ์กบพ่อแม่พันธุ์ที่เห็นว่ามีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์สำหรับขั้นตอนการผสมพันธุ์กบแบบเครื่องเทียมเครื่องธรรมชาตินี่สำหรับ1การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กบนั้นจะคือกันกับแบบรูปแบบของการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติเนาะ2การเกมอ่างแม่นคือกันกับการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ3การซักหญ้ากบผัวและกบแม่เฮาจะมีการซักหญ้าทั้งคู่หลังจากสั่งน้ำหนักแล้วจะนำเอากบมาซักหญ้าและสำหรับขั้นตอนการซักหญ้าหมายความว่าเขาจะนำเอากบพ่อแม่พันธุ์สั่งน้ำหนักหลังจากสั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วเขาจะมีการคำนวณยาสำหรับกบแม่พันธุ์เขาจะมีการสับ2ครั้งคือเวลา6โมงแรงและกับ12โมงกลางคืนและสำหรับกบพ่อพันธุ์เขาจะมีการสับครั้งเดียวพร้อมกบแม่ครั้งที่2โดยสับครึ่งหนึ่งของตัวแม่เนาะหมายความว่าเขาจะสังเกตได้ง่ายๆคือบริเวณที่ว่าจุดสักยามันจะมี2จุดหนึ่งแล้วมันท้องจุดที่2มันกล้ามสิ้นหรือว่าก้นกบของกบนั่นเนาะ4การปล่อยกบลงในอ่างหลังจากสักยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำเอากบทั้งคู่ลงในอ่างที่เกี่ยมไว้เพื่อให้กบจับคู่กันและวางไข่หลังจากซักหญ้าแล้วเช้ามื้อต่อมากบก็จะไข่อยู่ในอ่างดังกล่าวจากนั้นพวกเขาจึงนำเอาพ่อแม่พันธุ์ออกจากอ่างในทันทีหากสำหรับการฟักไข่กบแม่นเฮ็ดคือกันกับแบบธรรมชาติ6การอนุบาลลูกฮวกแม่นให้ปฏิบัติคือกันกับการอนุบาลแบบธรรมชาติและ7การอนุบาลลูกกบน้อยก็ให้เฮ็ดคือกันกับการอนุบาลลูกกบน้อยแบบธรรมชาติการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติเครื่องเทียมเครื่องธรรมชาติการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติและแบบเครื่องเทียมเครื่องธรรมชาติจุดดีของการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติลูกเกิดออกมาแข็งแรงดีเนาะ2ลูกฮวกมีขนาดใกล้เคียงกันหลาย3ไส้ต้นทุนการผลิตต่ำจุดอ่อนได้ลูกกบที่เกิดมามีจำนวนน้อยบ่ได้ตามแผนที่วางไว้ฮอกเบียนในการผลิตหั่นซ่าสำหรับ
การผสมพันธุ์แบบเครื่องเทียมเครื่องธรรมชาติจุดดีลูกฮวกที่เกิดมาได้จำนวนหลาย2สามารถกำหนดผสมพันธุ์ได้ตามแผนการ3ฮอกเวียนการผลิตสั้นหรือประมาณ455ครั้งต่อปีต่อคู่แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทอมพ่อแม่พันธุ์ของกบจุดอ่อนใช้ต้นทุนในการผลิตสูงกว่ารูปแบบการผลิตแบบธรรมชาติลูกเกิดมามีขนาดแตกต่างกันหลายเมื่อเปรียบเทียบใส่กับแบบธรรมชาติการเลี้ยงกบในอ่างซีเมนต์1การคัดเลือกสถานที่เลี้ยงกบควรเลือกสถานที่เลี้ยงกบใกล้เฮือนเพื่อสะดวกในการดูแลรักษาและสะดวกในการป้องกันศัตรูของกบควรเลือกเอาบ่อนสูงเพื่อป้องกันบ่อไห้น้ำท่วมพื้นที่เพียงเสมอสะดวกในการก่ออ่างใกล้แหล่งน้ำเพื่อสะดวกในการถ่ายเทน้ำให้ห่างจากถนนใหญ่เพื่อป้องกันเสียงรบกวนพอกบจะได้พักผ่อนเต็มทีและใหญ่ไวบ่ออยู่ในซุ้มซนแออัดใกล้แหล่งอาหารและสิ่งสำคัญบ่ห่างไกลจากสถานที่จำหน่าย 2. สนิทอ่างซีเมนต์ที่ใส่เลี้ยงกบสำหรับอ่างสนิทกลมอ่างสนิทกลมเป็นใส่ท่อน้ำสร้างเพื่อใส่เลี้ยงกบพ่อแม่พันธุ์และบ่อนอนุบาลลูกกบขนาดของอ่างมันมีหลายขนาดทั้งนี้แม่นขึ้นกับพื้นที่ที่จะนำใส่สำหรับอ่างซีเมนต์สนิทสี่เหลี่ยมเจ็ดสากอ่างซีเมนต์ชนิดดังกล่าวนี้สร้างเกษตรกรบางครอบครัวแม่นใส่ดินบกอขึ้นหรือบางครอบครัวแม่นใส่ดินจีกอเฮ็ดเป็นซี่เจซาที่มีขนาดแตกต่างกันการกักเก็บอ่างก่อนการเลี้ยงก่อนที่จะนำกบปล่อยลงในอ่างควรทำความสะอาดในอ่างให้ทั่วจากนั้นจึงตากอ่างไว้ประมาณ 1-2 วันแล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดและปล่อยน้ำเข่าประมาณ5-10ซังติเมตรควรซอกเอาผักตบมาใส่เป็นไม้หรือแผ่นสโนสำหรับให้กบขึ้นพักผ่อนทั้งเป็นบ่อนว่างอาหารจากนั้นจึงปล่อยกบลงในอ่างหรืออีกวิธีหนึ่งสำหรับอ่างใหม่ที่สาวเกษตรกรต้องการอยากจะใส่อ่างไว้สาวเกษตรกรควรจะตัดต้นกล้วยผ่าและก็มาแช่ในอ่างนั้นเพื่อให้ต้นกล้วยนั้นดูดเอาธาตุซีเมนต์อยู่ในอ่างให้จางลงหรือว่าชาวเกษตรกรอาจจะใส่เปลือกบักนัดมาพัดถูบริเวณพื้นอ่างและแก่ขอบอ่างก็ได้เพราะเปลือกบักนัดก็สามารถดูดเอาธาตุซีเมนต์นั้นให้จางลงไว้คือกันขนาดและอัตราการปล่อยกบน้อยลงเลี้ยงในอ่างหลังจากกบน้อยหางคุดซึ่งขนาดความยาวของลำโตเฉลี่ย 2-3 ซังติเมตรและน้ำหนักของลำโตเฉลี่ย 4-6 กรัมอ่างซีเมนต์มี2ขนาดคือ3เมตรคูณ4คูณ1เมตรจะปล่อยกบประมาณ 1,000 ตัวต่ออ่างหรือเท่ากับ84ตัวต่อตาเม็ดการปล่อยกบทุกๆครั้งควรเพิ่มใส่ 10% ของจำนวนกบในอ่างเพื่อทดแทนกบที่จะกินกันอาหารและการให้อาหารสำหรับอาหารสำเร็จรูปของปลาดุกชนิดเม็ดลอยทั้งของปลาดุกน้อยและปลาดุกใหญ่ที่มีธาตุซีนสูงประมาณ 30-32%หรือจะให้อาหารชนิดอื่นๆเสริมเติมอีกก็ได้เช่นปลาน้อยหอยของเศษเหลือจากเครื่องครัวการให้อาหารควรให้2ครั้งต่อมื้อตอนเช้าเวลา 7:00 น. 8:00 น. และตอนแลงเวลา 17:00 น. 18:00 น. การให้อาหารครบอย่างน้อยเฉลี่ย 5-8% ของน้ำหนักตกครบต่อมื้อและเวลากบใหญ่ควรให้อาหาร 4-5% ของน้ำหนักตกครบต่อมือก
การดูแลรักษากบก่อนอื่นพวกเขาควรสังเกตเบื้องน้ำในอ่างถ้าน้ำเน่าเหม็นพวกเขาควรเปลี่ยนน้ำพร้อมทั้งสังเกตเบื้องกบถ้าตัวใดหากใหญ่เลื่อนหมูควรคัดออกไปเลี้ยงอีกอ่างหนึ่งเพราะมันจะกินโตที่น้อยกว่าและควรคัดขนาดหนึ่งข้างต่ออาทิตย์ในระยะเวลาของการเลี้ยงกบการเลี้ยงกบเพียงแต่4 ถึง 5 เดือนเท่านั้นก็สามารถเก็บคู่ผลผลิตซึ่งจะมีน้ำหนักเฉลี่ย5 ถึง 6 โถต่อกิโลกรัมพอดีบดอาหาร8 ถุงถุงละ20 กิโลกรัมต่อกบ1,000 โถเฉลี่ยการรอดตาย70-80%ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาบางข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงกบควรสุกยู่ให้มีการผลิตอาหารกบอยู่ในบ้านเฮาควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงกบบรรดาอ่างที่เลี้ยงกบเศร้ากสิกรมีทื่นหน่อยก็เลี้ยงได้มีทื่นหลายก็เลี้ยงได้ทั้งนี้แม่นขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพแวดล้อมแนวพันกบควรเป็นลูกสายเลือดผสมระหว่างกบนาที่มีอยู่ในบ้านเฮาหรือกับกบทูตก็ได้อาหารที่ใส่เลี้ยงกบควรนำใส่อาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นการเลี้ยงกบสิ้นควรเลี้ยงในท้ายฤดูฝนพอเลี้ยงไว้ขายในยามกบธรรมชาติมีหน่อยและจะเฮ็ดให้ราคาของกบแพง